ครับสวัสดีครับผมมานพินกับ fieldthai.blogspot.com นะครับตรงที่เห็นข้างหน้าเนี่ยคือชายหาดทะเลเมืองยาจางนะครับหรือว่าที่คนไทยเรียกกันเมื่อก่อนว่านาตรังนะครับนี้จะอยู่ใกล้กับเมืองดัลลัสนะครับนักเที่ยวฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเขาจะเป็นตอนนี้จะเป็นพวกรัสเซียนะครับจะเป็นชาวรัสเซียมาเที่ยวกันเยอะมากครับก็นี่น่าจะเป็นคู่แข่งของพัทยาครับที่นี่วันนี้เนื่องจากพายุเข้านะครับฝนตกฟ้าครึ้มนะครับก็คลื่นแรงมากครับคลื่นแรงมากยาจางจะเป็นเมืองริมทะเลมีชายหาดยาวนะครับแต่ว่าล้อมรอบด้วยภูเขาเหมือนกันนะครับมุมหนึ่งของหาดนะครับหาดนี้จะยาวนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นลานกว้างนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นลานกิจกรรมเป็นที่พักผ่อนของคนยาจางนะครับตามริมถนนเนี่ยริมทะเลถนนที่เรียบทะเลจะมีโรงแรมอยู่ตั้งอยู่นะครับแล้วก็ร้านอาหารที่ผมรู้จัก